Three, two, one. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me, how have you not figured it out? Ooh, dry your eyes. The world can always give you reasons to cry. Understand. นะคะคือวันนี้เรามีเวลาตอนเช้าเลยได้กินแซนด์วิชที่บ้านแล้วค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียทุกวันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือค่าเดินทางไปกลับวันละ130 บาทเรากดสั่งกาแฟไว้ในแอปนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอากาแฟกันก่อนแล้วก็มีที่มาฝากสั่งด้วยเดี๋ยวขึ้นไปเอากัน484 485 487ค่ะอันนี้รบกวนใส่ถุงนะคะขอบคุณค่ะกาแฟโค้กกับน้ำซีแต่ว่าขอทิชชู่อันนึงค่ะเพราะของไทยที่มันมีสีดำมากมากมันก็จะมีความที่บางครั้งกฎหมายเขาไม่ได้เข้ามาแทรกแซงวันนี้นะคะเรามีเรียนครึ่งวันตอนเช้านะคะเรียนมีเดียลอนั่นก็คือกฎหมายเกี่ยวกับสื่อต่างๆนั่นเองนะคะโดยวิชานี้เนี่ยก็จะเรียนพวกกฎหมายพระราชบัญญัติพวกสิทธิเสรีภาพสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวิชาที่มีวิทยากรจากข้างนอกจากองค์กรหรือว่าสถาบันต่างๆนะคะมาให้ความรู้ซึ่งแบบว่าของวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยก็คือคนอื่นนะคะอาจจะจบกันแล้วแต่ว่าน้องไหยังไม่ได้แกะซีลด้วยซ้ำไม่ต่างกันเท่าไหร่เอ้ยเราอ่านแล้วไปอยู่ในหลายคนนะสื่อที่พวกเราต้องอ่านสอบขายต่อได้เอาไงคือยังไม่ได้แกะซีลแต่ว่าจะสอบแล้วนะแค่เสร็จการขายทุกคนได้อาจารย์อันที่อาจารย์ให้ไว้ประมาณ6 ข้อนะฮะข้อที่เป็นเรื่องของพักเที่ยงแล้วนะคะวันนี้ก็กินข้าวที่โรงอาหารซึ่งแบบว่ามันง่ายแล้วก็ไม่ต้องเดินไกลนะคะมันร้อนเราก็จะชอบกินเมนูนี้มากความแซ่บบอกไปแล้วเขาหยิบออกไปแล้วแต่เขาหยิบออกไปไม่หมดก่อนที่จะไปอ่านหนังสือกันต่อไม่มีมาทำอะไรเจอแล้วชอบมากอะไรแบบนี้คือมันน่ารักมากเลยอ่ะจะต่อดอกไม้คนน่าจะได้หน่อยป่ะเค้กโลทุกคนรอเราต่อเก่งๆก่อนนะเนี่ยมันน่ารักอ่ะดีเทลอะไรมันต้องใช้อะไรในการอุ้ยทุกคนน่ารักเนาะคือมันไม่ได้ใส่ไฟด้วยไว้เปิดไฟเพื่อนบอกให้ลองใช้อันนี้ดูนะคะเผื่อจะล้างตาง่ายๆคุณค่ะทุกคนก็คือเรื่องราวของวันนี้คือวันนี้เป็นวันที่เลิกเร็วใช่ไหมเรียนแค่ครึ่งวันแล้วก็เป็นวันที่เพื่อนอีกครึ่งกลุ่มอ่ะมีเรียนต่อตอนบ่ายก็แต่เรารู้สึกว่าถ้าถ่าย What I Spend in a Day แค่วันเดียวอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเห็นแบบภาพรวมอะไรเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าเราจะถ่ายสักประมาณ 2-3 วันอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก่อนถ้าเกิดเสียอะไรเพิ่มอีกเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะจริงๆก็ได้ออกหมดแล้ววันนี้จริงๆเราต้องเรียนบ่าย
แต่ว่าเรามาเช้าเพราะอะไรคะวันนี้เรามีแนะแนวเรื่องภาควิชาโหดใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะเข้าสาขาได้ดีถูกครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟซึ่งวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปซื้อที่ไหนก็เดี๋ยวขอถามเพื่อนก่อนไปซื้อกาแฟเนี่ยเราแบบเมื่อวานไปรอลิฟต์นานๆมากมาจบที่ร้านเดิมค่ะคือร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ใช้คูปองเพื่อลดราคาด้วยก็เลยได้ราคาดีมากมาดูกันว่าพี่ๆเขาหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วทำอะไรกันอยู่เพื่อนเอาสกูชิมาไม่ต้องทำนี้เดี๋ยวนี้เขาต้องดูนะคะว่ามันมีความหนึบแค่ไหนนะคะวันนี้เรามีเรียนตอนบ่ายโมงถึง5โมงนะคะโดยวิชานี้เนี่ยก็จะเป็นฟันมีเดียโปรดักชันจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานโปรดักชันในส่วนต่างๆก็จะมีทั้งเซตที่ทำเสียงตัดต่อทำกราฟิกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเซตของเสียงเราก็จะได้ทำพอดแคสต์ทุกคนเราแบบกินบ่อยมากชอบมากเลยอ่ะฟินแล้วทุกคนกินมา3วันแล้วอาทิตย์นี้สุดยอดมาก3วันก็คือวันก่อนหน้าแล้วก็วันก่อนวันนี้กินมา3วันแล้วเหมือนกันเพราะว่ากินทุกวันเลยจะบอกว่าเมื่อกี้เรานั่ง MRT แล้วมันก็ว่างใช่ไหมเราก็เลยสั่งของซึ่งเราก็เลยได้ซื้อโทนเนอร์ไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือช้อปปิ้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวเราวันนี้มีสอบ speaking ตอนเช้านะคะซึ่งมันแป๊บเดียวมากๆแล้วเราก็เสร็จเร็วมากแต่ว่าเรามีนัดตอนบ่ายเราก็เลยต้องอยู่มอดรอต่อไปไม่ต้องดิก็โก้เบบี้เพื่อนมากินข้าวรอนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลเซอร์กันก่อนซึ่งอันนี้เราจะไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราจ่ายไปตั้งนานแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะไม่นับก็คือเกิร์ลแมทเวอร์มาเลเซอร์กันค่ะจะกินอะไรกันดีก็เลยเดินมาเรื่อยๆสุดท้ายก็มาถึงสยามเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มากินบาร์บีคิวพาสต้าซึ่งแบบว่าก็จบที่ง่ายๆดีได้แล้วเราก็กลับไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะไปดูป๊อปมาร์ทต่อแล้วก็กลับบ้าน